เฟรมสวยเฟรมสวยหลายอันเลยชื่อเรื่องมาจากชื่อตัวละครมี2พี่น้องนะอ๋ออะแบงอดิกสวัสดีครับผมจ้องนะครับพี่ต้งอ่ะมีพี่เอิร์ธโอ้ยเก่งแก่งเจอพวกเรา3คนนะครับในเพจภาษาหนังวันนี้เรามาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกับพวกคนครับผมสะดวกช่องทางไหนไปติดตามกันนะครับเรามีทุกแพลตฟอร์มดูแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนี้เรามาเป็นหนังโรงเนาะวันนี้เป็นหนังโรงครับชื่อเรื่องว่าอะแบงอดิกล่าฝันเมืองเดือดเฮียชื่อเรื่องนี้ต้องหนังบู๊แน่นอนแต่อะแบงอดิกนี่ภาษาอะไรอ่ะไม่รู้อะไรเลยนะพวกเรา มงคลภาพยนตร์เป็นคอนเซ็ปต์พี่คนชอบคนชอบเม้นมาถามว่าพวกมึงรู้เฮียอะไรมั่งได้รางวัลเพียบเลยไปฉายในเทศกาลหนังมาแล้วเหมือนประเทศไทยนะจริงเหรอโลเคชั่นนะพี่เป็นพวกหนังไต้หวันนะครับไอ้ขอหาป้องนะหลังๆหนังไต้หวันดีๆเยอะนะเวียดนามไหมเนี่ยเวียดนามหนังเวียดนามหรอเนี่ยใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่หรือว่าตะกะล็อกแถวแบบอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยคุณเสียว่าเขาที่มอเตอร์ไลน์ซึ่งก็ไม่เคยอีกอ่ะเอาไม่ออกเลยฟิลิปปินส์เนี่ยพูดเรื่องอะไรมันหนังฟิลิปปินส์เยอะนะคนหนีเข้าเมืองฟิลิปปินส์น้องเอกสารภาษาอังกฤษเป็นคนบ้านคนหนึ่งมีเครื่องช่วยฟังพี่น้องกันโอ้ดราม่าหนักหนักว่ะพี่เป็นใบ พูดเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องเนาะว่าชื่อจีนนะตั้งจิงจวงกำกับโดยจินอองก็คนเป็นคนจีนอพยพมาอยู่ประเทศนี้นะแล้วโดนแบบต้องล่าต้องสู้ชีวิตอ่ะ16พฤษภาคมให้เราคุ้มครองเราดราม่าจัดๆเลยเออเฟรมสวยเฟรมสวยหลายอันเลยแล้วว่าแบบเหมือนเมืองไทยนะดูมีช่อการ์เกตเยอะได้รางวัลผ่านเทศหนังเทศกาลมาหลายอันเนาะเฟรมสวยเลยสีสวยเลยสำหรับเรานะเนื้อเรื่องก็คงเป็นหนังดราม่าจริงๆอ่ะชื่อเรื่องชวนให้คิดว่าเป็นหนังบู๊นะแต่แบบจริงๆดูจากตัวอย่างแล้วน่าจะออกแนวดราม่าเนาะใช่น่าจะเป็นพี่น้องสองคนที่ลักลอบเข้าเมืองมาทำมาหากินในฟิลิปปินส์นี่หรอครับน่าจะฟิลิปปินส์มาเลเซียพี่หรือน้องเป็นใบเนาะพี่น่าจะพี่เป็นใบครับพี่น้องรักกันช่วยเหลือกันเฮ้ยเราอิจฉาเรามีพี่ชายนะแต่ไม่รักกันเราอยากมีพี่ชายที่เราจะรักเขาได้แล้วเขารักเรานะเราอิจฉาคนที่พี่น้องรักกันนะเรามีพี่ชายเราพี่ชายคนเดียวกันของเราโหลูกพี่เราฮะช่วงนี้ดุอ่ะเรากลับมาเรื่องเราไม่รู้จักดาราสักคนเลยเนาะหน้าไม่คุ้นด้วยเป็นหนังมาเลเซียใช่ป่ะอันนี้ต้องบอกเป็นหนังมาเลยโอเคก็มีเห็นภาษาแบบเยอะเลยอันนี้สองคนนี้ก็พูดจีนกันใช่ไหมแล้วมีภาษาจีนด้วยแล้วมีภาษาอังกฤษอีกเราว่าถ้ามีเวลาว่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดูนะเฟรมสวยอย่างที่บอกถ้าใครชอบดูหนังดราม่าเราว่าก็ตอบโจทย์นะครับชอบดูหนังเรื่องเฮียแม่งชอบอ่ะข้อไข่ใช่ไหมเออน่ารักอ่ะทำไมข้อกันเองไม่ได้ก็หยอกกันไงอยู่ด้วยกันกินกันแค่ไข่ใบถ้าเป็นกูกับพี่กูไม่ได้แดกแกไรของมึงซาดิอ่ะชื่อเรื่องมาจากชื่อตัวละครมี2พี่น้องนะอ๋ออะแบงอดิกอ่ะ16พฤษภาครับผมใครมีเวลาว่างไปดูกันหนังดราม่าจัดๆถ่ายสวยๆหนังประเทศเพื่อนบ้านเราลองไปดูกันสวยอะแบงอดิกครับผมโอเค16พฤษภาในโรงภาพยนตร์ครับผม